ส่วนอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่จะเกิดขึ้นในเดือนหน้านี้แล้วนะคะสำหรับกิจกรรมไบค์อุ่นไอรักนะคะตอนนี้เรียกว่าทุกหน่วยงานเนี่ยเตรียมความพร้อมกันอย่างเต็มที่อย่างทางกองบัญชาการกองทัพไทยก็เตรียมความพร้อมแล้วก็เตรียมขั้นตอนต่างๆสำหรับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่จะเข้าร่วมพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานในกิจกรรมไบค์อุ่นไอรักระหว่างวันที่1-2ธันวาคมนี้ที่สนามสุพัชลาไสยค่ะพลเอกพรพิพัฒน์เบญญศรีผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะคะวันนี้ก็ไปตรวจความพร้อมพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานในกิจกรรมไบค์อุ่นไอรักวันที่1-2ธันวาคมนี้นะคะโดยเน้นย้ำการดูแลอำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชนที่ต้องทำอย่างรวดเร็วและให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยพึงพอใจสูงสุดด้านพลตรีกฤตจันทรนิยมโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยแถลงข่าวพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานในกิจกรรมไบค์อุ่นไอรักจำนวน 12,600 ชุดสำหรับประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมไว้โดยมีการแบ่งรอบการมอบออกเป็น9กลุ่มค่ะเรียงตามหมายเลขและวันเวลาที่กำหนดไว้ในบัตรลงทะเบียนมาดูแนวทางปฏิบัตินะคะเมื่อประชาชนเดินทางไปถึงบริเวณด้านหน้าสนามสุพัชลาไสยฝั่งถนนพระรามที่1ขั้นตอนแรกนะคะพอเดินทางไปถึงแล้วก็คือการตรวจสอบหมายเลขกับฝ่ายทะเบียนของกองทัพอากาศค่ะโดยแนะนำนะคะแล้วก็เน้นย้ำเลยนะคะให้ประชาชนนั้นนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือว่าหมายเลขที่ลงทะเบียนไปแสดงตัวเพื่อเป็นการยืนยันบุคคลด้วยนะคะจากนั้นก็เข้าจุดตรวจอาวุธตรวจสอบขนาดเสื้อยื่นเอกสารรับป้ายแท็กจักรยานแล้วก็คูปองจดขนาดเสื้อจากนั้นนะคะก็เดินตามเส้นทางที่กำหนดโดยมีผังเส้นทางการเดินและจะมีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์คอยแนะนำตลอดเส้นทางจนไปถึงประตูเข้าสู่พิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานขั้นตอนทั้งหมดนี้จะเรียบร้อยภายใน1ชั่วโมงค่ะประชาชนสามารถรับมอบสิ่งของพระราชทานได้ประมาณ 15,000 คนพร้อมยืนยันนะคะว่าในพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานขั้นตอนต่างๆจะเป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อยและมีความปลอดภัยทั้งนี้ภายในบริเวณสนามสุพัชลาไสยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานครัวพระราชทานสำหรับบริการอาหารและน้ำดื่มให้กับทุกคนที่ไปร่วมพิธีด้วยนะคะรวมทั้งมีการจัดสินค้าจากกรมการค้าภายในหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากระทรวงแรงงานและจากภาคเอกชนต่างๆรวมไปถึงการแสดงดนตรีจากกองบัญชาการกองทัพไทยและ3เหล่าทัพค่ะทั้งหมดนี้นะคะจะไปให้บริการประชาชนที่เดินทางไปรับสิ่งของพระราชทานด้วยค่ะส่วนการเดินทางอันนี้แนะนำเลยนะคะว่าให้ใช้บริการรถขนส่งสาธารณะอย่างเช่นรถไฟฟ้า BTS ค่ะถ้าไป BTS ลงที่สถานีสนามกีฬาแห่งชาตินะคะแล้วก็ถ้าขึ้นรถแท็กซี่ก็สะดวกเหมือนกันนะคะหรือว่าจะไปรถประจำทางก็ได้นะคะหมายเลข293436172204542ค่ะขอความร่วมมือผู้ที่เข้าร่วมในพิธีนะคะให้ตรวจสอบรอบในการเข้าไปรับมอบให้ถูกต้องตามวันเวลาที่กำหนดด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งให้แต่งกายด้วยความสุภาพด้วยนะคะหลีกเลี่ยงการพกพาสัมภาระขนาดใหญ่เพื่อความคล่องตัวถ้าสงสัยโทรศัพท์ไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่หมายเลข1111ค่ะแน่นอนนะคะอย่างที่คุณกรองแก้วบอกไปเรื่องของการร่วมกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมในช่วงของการเดินทางไปรับเสื้อพระราชทานหรือว่าเรื่องของการซักซ้อมการปั่นจักรยานที่กำลังจะมีขึ้นและในวันจริงต่างๆไม่แน่นอนเขาต้องมีการจัดเตรียมทั้งเส้นทางการเดินทางเรื่องของสถานที่จอดรถแต่ถ้าเกิดเป็นไปได้ก็ขอความร่วมมือเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะนี่ก็จะช่วยได้มากนะคะเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่เขาได้มีการจัดเตรียมความพร้อมในทุกๆด้านอย่างตำรวจเนี่ยเขาก็เตรียมความพร้อมในเรื่องของการดูแลประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานไบค์อุ่นไอรักเช่นเดียวกันโดยได้มีการจัดจุดจอดรถเอาไว้9จุดรองรับรถได้ 27,000 คันแล้วก็ขอความร่วมมือประชาชนที่ต้องเน้นย้ำกันอีกครั้งหนึ่งก็คือหลีกเลี่ยงเส้นทางแล้วก็ใช้รถขนส่งสาธารณะนะคะทางตำรวจเองเขาเตรียมความพร้อมในการจัดการจราจรกิจกรรมปั่นจักรยานไบค์อุ่นไอรักที่เริ่มต้นเส้นทางที่บริเวณพระลานพระราชวังดุสิตถึงสวนสุขภาพลัดโพอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการรวมระยะทางไปกลับ39กิโลเมตรซึ่งจะมีการซ้อมใหญ่ในวันที่2ธันวาคมนี้และวันที่9ธันวาคมก็จะเป็นวันจัดกิจกรรมจริงสำหรับการจัดการจราจรนะคะเขาจะแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันส่วนแรกเนี่ยจะเป็นเส้นทางหลัก
ในกิจกรรม25เส้นทางหลักสำหรับประชาชนที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยนะคะก็สามารถใช้เส้นทางเลี่ยงได้ใน25เส้นทางแบ่งเป็นเส้นทางฝั่งพระนคร12เส้นทางยกตัวอย่างค่ะอย่างเช่นถนนราชวิถีถนนหลานหลวงส่วนฝั่งธนบุรี13เส้นทางนะคะไม่ว่าจะเป็นถนนจรัญสนิทวงศ์ถนนราชพฤกษ์ถนนเทิดไทยซึ่งก็จะมีที่จอดรถยนต์เนี่ยไว้รองรับด้วยทั้งหมด76แห่งด้วยกันสามารถจอดได้ทั้งหมดประมาณ 2,760 คันนอกจากนี้นะคะยังได้แนะนำเส้นทางเลี่ยงการจราจร3เส้นทางหลักด้วยนะคะได้แก่เส้นทางที่ประชาชนที่จะสัญจรผ่านถนนสุขสวัสดิ์ย่านขาเข้านะคะอันนี้สามารถเลี่ยงไปใช้ถนนประชาอุทิศโดยให้เข้าซอยสุขสวัสดิ์78 76และ74เพื่อไปออกถนนประชาอุทิศส่วนประชาชนที่ใช้เส้นทางสะพานภูมิพล1ที่ขึ้นมาจากถนนพระราม3ก็สามารถเลี่ยงไปใช้เส้นทางลงถนนปู่เจ้าสมิงพรายได้ค่ะและประชาชนที่ใช้ถนนพระราชวีริยาภรณ์และถนนวงแหวนอุตสาหกรรมเมื่อถึงแยกวัดไผ่ชยนสามารถเลี้ยวซ้ายเลี่ยงไปลงนะคะเลี่ยงไปใช้ถนนราชบูรณะแล้วก็ไปออกถนนพระราม3ได้ค่ะก็ทั้งหมดนี้นะคะไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะแล้วก็ยังดูข้อมูลอื่นได้ด้วยที่เว็บไซต์ www.byunairak2018.com ค่ะแล้วก็ยังมีที่ Facebook นะคะเพจอุ่นไอรักค่ะค่ะดูเรื่องของการเตรียมความพร้อมไปแล้วไปดูความพร้อมในพื้นที่ต่างจังหวัดกันบ้างเพราะว่าในพื้นที่ต่างจังหวัดเขาก็มีการซักซ้อมย่อยกับกิจกรรมปั่นอุ่นไอรักนะคะอย่างเช่นจุดที่คุณผู้ชมเห็นนี่ค่ะที่จังหวัดลพบุรีนักปั่นจักรยานกว่า 1,000 คนเขาก็ร่วมกันซ้อมใหญ่สำหรับการปั่นจักรยานไบค์อุ่นไอรักตามเส้นทางจริงค่ะซึ่งถือว่าการซ้อมในวันนี้เนี่ยเป็นการซักซ้อมครั้งที่2แล้วหลังจากได้มีการซ้อมปั่นครั้งแรกไปเมื่อวันเสาร์ที่24พฤศจิกายนที่ผ่านมาเพื่อจัดลำดับปรับรูปขบวนตั้งแต่จุดสตาร์ทบริเวณด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวศาลากลางจังหวัดลพบุรีแล้วก็ไปตามเส้นทางต่างๆเพื่อให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามและมีความปลอดภัยนอกจากนี้ยังมีการกำหนดจัดพิธีมอบเสื้อพระราชทานกิจกรรมไบค์อุ่นไอรักในวันที่1และ2ธันวาคมนี้ด้วยนะคะที่หอประชุมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีซึ่งเปิดให้ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบรายชื่อได้แล้วทางเว็บไซต์ของจังหวัดลพบุรีก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ค่ะไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะวันนี้ก็มีการประชุมกันนี่ค่ะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็แถลงข่าวเรื่องของการเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมไบค์อุ่นไอรักด้วยนะคะใช่ค่ะซึ่งมีการลงทะเบียนในระบบออนไลน์นะคะตั้งแต่ลำดับที่1ไปจนถึง 10,000 ในวันที่3ถึง4ธันวาคม2561ที่หอประชุมเมืองเทศบาลนครศรีธรรมราชส่วนผู้ที่ลงทะเบียนในลำดับที่ 10,001 เป็นต้นไปเนี่ยนะคะและรวมถึงคนที่ลงทะเบียนในระบบเมนนวลก็คือเดินทางไปตามศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอต่างๆเนี่ยเดี๋ยวอันนี้เขาจะแจ้งอีกครั้งเพราะว่าต้องรอเรื่องของการจัดลำดับก่อนส่วนกำหนดการซ้อมใหญ่เสมือนจริงของจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยนะคะก็จะมีขึ้นในวันที่5ธันวาคมบนเส้นทางจริงระยะทาง 29.9 กิโลเมตรเริ่มจากหน้าศาลากลางจังหวัดค่ะ